โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสภาพอากาศกับสุธิดาพยากรณ์พบกันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากนะคะก็ที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะโดยฝนที่ตกหนักอาจจะน้อยลงบ้างนะคะในช่วงวันที่5ถึง6กันยายนเนื่องจากร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกำลังปานกลางแต่ช่วงในวันที่7ถึง13กันยายนนะคะร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมที่พัดปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้นฝนก็หนักเพิ่มขึ้นคลื่นลมแรงขึ้นด้วยค่ะติดตามและเฝ้าระมัดระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันต่อค่ะภาคเหนือนะคะมีฝนอยู่ 70% ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะส่วนภาคอีสานค่ะช่วงนี้มีฝน 70% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาค่ะส่วนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะฝน 60% ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด32องศาค่ะลงไปกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนอยู่ 30% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศาค่ะส่วนฝั่งอันดามันนะคะฝน 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากก็ที่จังหวัดระนองพังงาและก็สตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด33องศาค่ะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลช่วงนี้ฝน 60% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด33องศาค่ะเรามาดูปริมาณน้ำฝนสะสม24ชั่วโมงกันค่ะสูงสุดตอนนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 110.2 มิลลิเมตรค่ะรองลงมาก็ที่พิษณุโลกนะคะ109มิลลิเมตรและอุตรดิตถ์93มิลลิเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมากทั้งหมดเลยค่ะแน่นอนว่าฝนตกหลายพื้นที่แบบนี้ปภ.จึงเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะภาคเหนือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานนะคะได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมขณะที่ภาคกลางได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะช่วงนี้หลายคนเริ่มออกไปทำงานไปกินข้าวนอกบ้านกันแล้วแต่ก็ต้องไม่ประมาทเวลากลับถึงบ้านนะคะสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือรีบอาบน้ำทันทีเพื่อป้องกันการติดเชื้อกันเองในครอบครัวนะคะคิดถึงนะบอกได้ไหมคิดถึงไหมบอกได้นะรู้นะคะว่าคิดถึงแต่ก่อนจะเข้ามากอดที่บ้านเนี่ยไปอาบน้ำก่อนนะคะคนดีพบกันใหม่กันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย